เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเหมือนเดิมนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงจากชาวบ้านโรคจิตนั่นเองนะครับผมนะก็คือในตอนคืนเนี่ยมันก็จะมีชาวบ้านโรคจิตเนี่ยเกิดทุกที่ทุกมุมโลกนะครับผมนะซึ่งเราจะไม่สามารถออกจากบ้านได้นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะก็จะเน้นไปที่การสร้างบ้านเป็นหลักนะครับก็อาหารก็เป็นรองนะครับเอาไว้หาตอนที่แบบอันนี้หมายถึงอาหารนะแบบหาในระหว่างที่เราหาของนะเพราะว่ามันจะหิวไงแล้ววันนึงเอ้ยไม่ใช่วันนึงดิประมาณตอนเช้าเนี่ยครับตอนเช้าถึงตอนเย็นก็มันก็ประมาณ10นาทีใช่ไหมนั่นแหละทุกคนเราก็มีเวลาแค่10นาทีเท่านั้นนะครับในการหาของนะครับหานู่นหานี่อาหารด้วยนะมันต้องแบบมันต้องแบ่งเวลาดีทุกคนต้องจัดการเวลาดีๆนะครับโอเคแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่อดตายแน่นอนนะครับไม่เหมือนคลิปที่แล้วแน่ๆนะคลิปนี้เพราะว่าเรามีหมูนั่นเองครับฆ่าเลยโอเคนะครับก็อย่าไปพูดถึงถ้ำเลยนะครับคือถ้าอยากไวที่สุดก็เป็นบ้านไม้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหินเหรอโอ้โหใช้เวลานะครับก็คือต้องหาถ้ำด่วนๆเลยตอนเนี้ยผมว่าเราฆ่าสัตว์ก่อนแล้วกันนะครับเวลาโอ้ยตั้ง10นาทีก็มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับนี่แน่ฆ่าหมดเลยครับคือไม่ต้องเผาก็ได้อะเนื้อหมูอะคือแค่กินประทังชีวิตก็พอนะครับระหว่างที่หาของนะเอ้ยโอเคนะครับแล้วก็จะมีของกลางนะครับของกลางก็จะอยู่ในกล่องนะฮะก็จะมีพวกชุดกงชุดก่อพวกดาบอะไรพวกนี้นะครับก็เอาไว้ใช้ต่อสู้กับพวกชาวบ้านโรคจิตในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับโอเคแล้วมันจะมีอาหารนั้นนะคือผมได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับคือถ้าไม่มีอาหารก็จะเสียเวลาไปอีกในเวลาแค่10นาทีไม่ทันหรอกทุกคนนะมันใช้เวลาเล่นนะเนาะมันไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บมันจะได้แบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการนะครับมันก็ต้องใช้เวลานั่นแหละนะโอเคผมคิดว่าหินเนี่ยผมขุดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับไม่ต้องลงทำก็ได้ไม่ต้องหวือหวาแต่ลงก็ดีนะจะได้หาท็อตมาปักไอ้นี่ครับมาปักบ้านนะคือแบบมันมืดมากมืดจริงโอเคบิ๊กแอคโอเคผมคิดว่าผมเจอถ้ำแล้วนะฮะก็หวังว่าจะเป็นถ้ำจริงนะครับคงไม่มันต้องอย่างนี้ดีวะมันต้องมีฐานให้ผมด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เอามาทำทอชนะครับจะได้แบบปักบ้านนะครับให้แบบดูแบบสว่างสวยจะได้แบบไม่มืดเหมือนคลิปที่ผ่านมานะฮะขุดไปเลยนะปึ๊บโอเคตรงนี้ไม่ใช่ถ้ำใช่ปะไม่เป็นไรผมก็ขุดได้นะครับมันก็หินมันก็เยอะสักกองหนึ่งพอปะหินผมว่ากองหนึ่งน่าจะพอนะครับสำหรับบ้านนะบ้านก็ไม่ได้สร้างแบบใหญ่โตหรือว่าสวยงามนะครับก็จะเน้นเอาชีวิตรอดนะครับสร้างไงก็ได้ให้มันปลอดภัยนะครับไม่ต้องสวยไม่ต้องวิวหวาให้มันรอดก็พออ่ะนะฮะอารมณ์เหมือนเราเล่นเกมเอาชีวิตรอดแนวซอมบี้นะครับถ้าใครเคยเล่นก็เซเว่นเดย์ทูไดอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนคงรู้จักแหละไม่ดีอาจจะไม่ทุกคนก็ได้นะครับแต่ผมว่าโซเดนน่าจะรู้จักเกมนี้นะฮะเซเว่นเดย์ทูไดคือแบบนั่นแหละเน้นเอาชีวิตรอดนะครับบ้านไม่ต้องสวยก็ได้แบบบ้านข้างทางหรือไม่ต้องบ้านก็ได้อาจจะเป็นสถานที่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเข้าไปหลบอะไรเงี้ยเข้าไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะไม่สวยงามนะครับมันก็เน้นชีวิตรอดนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดต้นไม้กันบึ้มๆเลยนะฮะก็จัดไปนะจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นหินล้วนก็ได้นะเราจะแบบว่าแบบว่าไงดีผสมก็ได้เอาบล็อกอะไรมารวมมายำก็ได้มันก็ได้หมดแล้วนะเราก็เน้นชีวิตรอดนะครับแต่บ้านผมจะไม่ได้สวยนะโอเคนี่ครับตัดไม้ปึ๊บโหต้นนี้ต้นใหญ่ว่ะตัดไม่หมดแน่เลยไม่เป็นไรโอเคผมคิดว่าตอนนี้ควรจะสร้างบ้านแล้วนะครับคือไม่ต้องหวือหวาสร้างตั้งแต่เนิ่นๆเลยจริงๆแล้วนะครับได้ของปึ๊บก็สร้างเลยแล้วกันนะฮะโอเคมันจะได้แบบมีเวลาเหลือๆไงแบบเราอาจจะแบบทำกับดักอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำกับดักอะไรนะก็เรื่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไรบื้อวะโอเคบ้านของเราก็ประมาณนี้แล้วกันนี่โอเคนะฮะนี่นะ1 2 3ประมาณนี้พอปะน่าจะพออยู่แหละทุกคนประตูเหรอประตู2 บานก็ได้นะครับ
ประตู2บานแล้วกันโอเคประมาณนี้ประหยัดทรัพยากรที่สุดเว้ยโอเคนะครับปึ๊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 บพื้นก็ไม่ต้องไปเติมนะผมไม่เติมพื้นแน่ๆมันไม่จำเป็นเน้นเอาชีวิตรอดอ่ะทุกคนไม่ต้องสวนหรอกโอเคหินผมหมดแล้วก็ประมาณนี้แหละโอเคมีไม้เหลือใช่ป่ะมีไม้เหลือก็เติมให้หมดเลยครับปึ๊บปึ๊บเฮ้ยผมว่าทำโอเคบ้านเป็นเหมือนเดิมดีกว่าแต่ว่าเราจะทำหลุมดีกว่าเออเราจะทำหลุมลงไปนะครับเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะครับมันจะได้แบบเขาเรียกว่าไงมีเปอร์เซ็นต์ในการรอดมากขึ้นนะครับผมจะทำหลุมรอบๆ บ้านเลยนะครับอันนี้ก็เป็นของกลางนะก็ไม่ต้องมายุ่งนะครับประตูมาเออว่าผมว่าโอเค19อุ้ยเหลือๆเลยโอเคครับได้มา60อันนะฮะก็ปักไปเลยนะครับนี่นะปักไปเลยปึ๊บอุ้ยปึ๊บโอเคอาหารก็กินอย่างนี้แหละโอเคครับทุกคนมาเอ้ยเดี๋ยวนะผมต้องไปขุดหินเพิ่มเหรอโอเคไม่เป็นไรมาเลยนะครับโอเคผมไม่ตายแน่ๆคลิปนี้นะพูดถึงการตายแล้วก็รู้สึกตัวเองพ่ายแพ้นะครับคือแบบโอ้แม่งคลิปที่แล้วก็ตายนะครับตายแบบอย่างอนาถมากอดตายอ่ะเออแบบอารมณ์แบบมันแบบมันเลือกไม่ได้อ่ะมันเออมันไม่มีทางเลือกอ่ะแบบไงก็ต้องตายนะครับพอถึงจุดๆนั้นแล้วนะฮะโอเคขุดไปเลยคือแบบแค่บล็อกเดียวไม่พอนะต้องประมาณสัก2บล็อกอ่ะทุกคนโอเคทุกคนก็ตอนนี้พระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับก็เก็บโครงเก็บของแล้วกันนะครับเก็บให้หมดเลยนะพวกนู่นพวกนี่โอเคปึ๊บ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 เอ้ยเอาอาหารมาดิผมหิวอะโอเคนะครับผมทุกคนนะตอนนี้ก็เป็นเวลามืดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตำเฉยเราจะเตรียมตัวในการรับมือกับชาวบ้านโรคจิตกลุ่มนี้นะฮะโอเคนะครับผมคุณผู้ชมฮะตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วนะครับก็พวกชาวบ้านโรคจิตทั้งหลายเนี่ยก็ได้เกิดแล้วนะครับก็อยู่เต็มหน้าบ้านเลยนะครับก็อย่าเพิ่งออกไปนะฮะให้ผมหยิบของก่อนนะครับก็ให้มันมาดิวะนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็เอาของกลางมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็คือตอนเนี้ยผมต้องทุบตรงนี้ทิ้งเว้ยนี่นะแป๊บนึงนะนี่ตรงนี้นะครับผมจะทุบไปเลยอะไรอะไรไปน้องนี่นะมันจะได้แบบมาไม่ได้นะครับมันก็จะตกลงไปแบบนี้แล้วผมก็จะฆ่ามันเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่ทำไมเอาไว้โอ้โหมันตีไกลยังวะทำไมวะนี่แน่โอ้โหมันถึกมากเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยซอมบี้ดันปะเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะเอาไปน้องเอาป่ะเอาเด็กเออมาเดี๋ยววะคือตอนนี้มันจะมีพวกซอมบี้ด้วยนะครับที่แบบจะคอยป่วนเรานะฮะแต่ว่านั้นไม่ใช่เป้าหมายหลักอะเป้าหมายหลักของเราก็คือการฆ่าชาวบ้านโรคจิตนะครับคือมันตายแล้ว3ตัวนี่แน่แล้วถามว่าออกไงเหรอโอเคออกไงใช่ปะก็ต่อบล็อกไปดิวิปต่อไม่ได้โอ้โหผมต่อไม่ได้ทุกคนนี่ผมทำมาดังนี้ดีกว่าโอ้ยโอ้ไมค์กัสโอ้ไมค์กัสโอ้บัดเจ้ามากเลยครับคุณผู้ชมโอ้อะไรวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหมันติดกับเราทุกคนสวยดีเฮ้ยผมไปทำมันได้มันขึ้นได้โอ้โหมันฉลาดว่ะเค้มันเอาเรื่องเกินพ่อหนุ่มว่ะไอ้ชาวบ้านกลุ่มนี้นะครับโอ้โหแต่ผมบอกเลยว่าคุณพลาดแล้วโอ้โหที่คุณรวมเป็นกลุ่มอย่างนี้ผมบอกเลยว่าผมสู้ไม่ไหวทำไมโอ้ผมต้องตีเรือตัวป่ะเค้โอ้โหคือตอนนี้ผมโดนบีบครับทุกคนผมออกไปไหนไม่ได้ทำไมเอาดิผมมีแอปเปิลทองนะเว้ยผมมีแอปเปิลทองนะเว้ยผมว่าโอเคทุกคนผมว่าเราควรที่ใจนี่นะอย่าสู้เลยหน้าประตูออกไปสู้ข้างนอกแบบตรงๆดีกว่าเพราะว่าโหแต่มันเยอะมากเลยว่ะทุกคนมันเยอะว่ะพี่คือตอนนี้มันรวมกันมันรวมเป็นกลุ่มแล้วนะครับคือถ้าเรา1-1อ่ะมันจะง่ายกว่านะครับมันจะแบบไม่เสี่ยงนะมันจะไม่เสี่ยงตายแบบนี้นะครับแต่ว่ามันมาเป็นกลุ่มเลยก็ต้องเซฟนิดนึงนะฮะโอเคแต่มันก็จะตายทีละคนนะครับเพราะว่ามันทนแรงดาบไม่ไหวนะฮะเพราะว่าดาบของผมมันแรงเกินไปแล้วก็แรงเกินใครวะเฮ้ยโอเคครับมันก็จะตายทีละตัวนะฮะแบบนี้ก็มาเดี๋ยววะซอมบี้ก็มาเจมด้วยนะครับเนี่ยมีแต่ซอมบี้เหรอวะไม่มีแบบสกิลตรงเตโยตันมาจงมาเจมบ้างเหรอฮะ
อุ๊ยโอเคครับคุณผู้ชมตายแล้วนะฮะโอ้ตายเยอะเหรอเนี่ยโอเคอุ๊ยแต่มันก็ยังมีตัวที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็เหลือเยอะลดลาริน1000แต่ก็เหลืออยู่เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะฆ่าหลังบ้านก่อนโอ้โหเยอะว่ะโอเคทำไมต้อง1-1ครับอุ๊ยโอ้โหเยอะว่ะทำไมโอ้โหโอ้ my god อุ๊ยผมสามารถเทรดกับมันได้เนี่ยว่ะผมมีชุดกอเล็กนะครับแต่โอ้ยโอ้โหโอ้โหผมแตกโอ้โหโอ้คือแบบในที่สุดผมก็ตายนะเพราะว่าประมาทนะแบบโอ้โหผมไม่น่าเหลืองกับมันเลยว่ะทุกคนโอ้แย่ว่ะแม่งสุดท้ายผมก็แพ้ว่ะโอ้โอเคมาต่อผมต้องฆ่ามันให้หมดเอ้ยเอ้ยเข้ามาดิมาดิก็มาดิวะก็มาดิวะหัวอะไรวะเนี่ยโคตรเยอะโอ้เข้าบ้านเหมือนเดิมน่าจะดีที่สุดนะครับผมยังไม่ทันได้เอื้อมมือไปเลยขู่ดาบผมจะพังว่ะทุกคนมันต้องฆ่าแบบเป็นรายบุคคลว่ะทีละตัวอะไรเงี้ยแต่มันจะมีตัวที่แบบเข้ามาขัดขวางนะครับเข้ามาบล็อกดาเมจอะไรเงี้ยเข้ามารับอ่ะเออเข้ามารับดาบตายละมาดูว่ามาตายอีกตัวครับเอ้ยอะไรอะไรโอ้ my god หูเยอะว่ะ2ตัวโอ้อะไรวะเนี่ย3ตัววะมาดิก็มาดิตาย1ครับโอ้โหโอ้ my god อู้เดี๋ยวจะเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะโอ้ยมันวิ่งเร็วจังวะวิธีการเอาตัวรอดที่ดีที่สุดนะครับก็คือการลงน้ำนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันว่ายน้ำไม่เป็นเอ้ยมันว่ายเป็นแหละแต่ว่ามันจะช้าเว้ยมันจะตามเราไม่ทันนะครับเราจะแบบคือเราแบบเหลือประมาณเว้ยเข้าอยู่ในน้ำอะไอ้พวกนี้ทุกคนโอ้นี่มันการสังหารหมูชัดๆเลยเนี่ยสังหารหมูด้วยตัวเดียวโอเคโอ้โหดาบผมจะพังแล้วเหรอถามจริงเหอะโอ้มันเยอะมากเลยเนี่ยทุกคนแบบจำนวนมันเยอะมากเลยนะครับผมว่าควรใช้ธนูอะธนูยิงแม่งนี่แน่ยิงมาเลยนะครับยิงอย่าให้เหลือซากโหขนาดดาบเหล็กยังโหผมว่าเก็บเอาไว้ใช้แบบตอนสำคัญดีกว่าว่ะผมว่าตอนนี้มันค่อนข้างเปลืองว่ะทุกคนเพราะว่าลูกธนูนะครับเรามีค่อนข้างจำกัดนะแค่กองเดียวทุกคนกับชาวบ้านกี่ตัวไม่รู้เลยที่แว่งอยู่รอบๆบ้านผมเนี่ยไม่พอนะไม่คุ้มด้วยนะเพราะฉะนั้นใช้ดาบให้คุ้มครับให้มันพังไปเลยมาดิก็มาดิหุยเคมันหายตัวด้วยเหรอโคตรโหดเลยว่ะโคตรโหดเลยอ่ะโหดเกินโอเคตายเยอะเนี่ยอ๋อมีการสปินแรลๆทำไมอุ้ยสเกลต้ามันขัดจังหวะผมโอ้ my god มันเยอะจังวะดาบผมจะพังแล้วว่ะทุกคนก็คิดเอาแล้วก่อนดาบผมจะพังอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรชิบมันเยอะจังวะโหเยอะจัดตายหนึ่งครับเฮ้ยเยอะไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวดาบผมแบบไม่มีหลอดแล้วทุกคนคือแบบมันพังแล้วโอเคพังแล้วธนูแม่งเลยธนูแม่งเลยหวดกับมันแล้วครับเออขู่จะพอเหรอวะผมกลัวว่าแบบเออเนี่ยอีก3ตัวเนี่ยแม่งหมดปะวะไอ้ลูกธนูเนี่ยเฮ้ยเหลือเลย44โอเคผมใช้ธนูสู้แล้วนะมันมีตัวที่แบบหนีไปด้วยนะผมเห็นดูแวบๆเมื่อกี้เฮ้ยชาวแล้วอ่ะโอเคเหลืออีกไม่กี่ตัวนะครับฆ่าทิ้งเลยยิงครับปึ้งโอ้ใช้หลายลูกกว่านะอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหผมตายอีกแล้วทุกคนโอ้โหแบบมันโหดจังวะโหดจัดเลยว่ะโหดอ่ะยิงทิ้งดิโอเคตายละโอ้ใช้หลายลูกอยู่นะครับกว่ามันจะตายได้ไม่ตายอ่ะโอ้โหหมดไปเยอะมากแล้วเนี่ยวิ่งกดผิดครับพอไปเอาผมวางบล็อกไม่ได้อ๋อศพมันเต็มมันวางบล็อกไม่ได้ทุกคนผมจะเอาให้หมดอ่ะอะไรอย่ากวนดิโอเคตายแล้วโอ้โหมันยังเหลืออีกไม่กี่ตัววะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ผมได้ทำการเอาชีวิตรอดครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับก็ตายไป2ครั้งคือแบบโอ้โหแบบ
ประมาทล้วนๆเลยทุกคนนะมันเป็นความประมาทของผมเองนะมันยากอ่ะมันมีซอมบี้คอยป่วนด้วยนะครับโอ้แล้วลูกธนูแม่งไม่พอด้วยมันเหลืออีกประมาณ 2-3 ตัวนะครับก็ไม่เยอะหรอกก็ฆ่าไปแล้วก็ตายแล้วเอาจริงๆอ่ะเออนะฮะโอเคครับก็ถ้าโอเคยกหน้าว่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ